ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นั่งตามสบายนั่งฟังธรรมสบายกายสบายใจของเราเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมโอกาสต่อไปก็โอกาสเราได้มาฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมพร้อมในกายสงบวาจาสงบ ทำจิตทำใจของเราให้สงบเป็นสมาธิบ้างอดีตอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายที่ใจเราได้ทำสิ่งที่เรามีความสุขแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระรับศีลห้าก็ดีบทสวดก็ดีศีลแปดก็ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคลกับชีวิตทางโลกทางธรรมเพราะฉะนั้นก็พยายามรวบรวมความรู้สึกความนึกคิดสิ่งที่ดีเกินที่ใจแล้วก็พยายามความรู้สึกอยู่ที่กายนั่งสงบท่าใดลักษณะใดมาทำความสุขที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นก็ออกยาวนึกรู้ที่ยาว ยาวเป็นที่ลมเข้าลมออกพยายามตามรู้ตามเห็นที่ปลายจมูกในความรู้สึกเข้าสั้นก็รู้ออกยาวก็นึกรู้ตลอดเวลาหายใจเข้าก็นึกถึงพูดหายใจออกก็นึกโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกก็พยายามดูสภาวะความเป็นจริงทุกลมหายใจเขาออกกายปวดเวทนาเกิดขึ้นที่กายนั่งไปนานๆกายเราไม่มีอะไรที่แน่นอนต้องปวดต้องเมื่อยเป็นสัจธรรมความนึกคิดก็ไม่ใช่ของเราเพราะนั้นเราพยายามตามรู้ตามเห็นจากสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในใจของเราคืออะไรก็สร้างบุญมิทานเศษแล้วก็ภาวนาเกิดขึ้นอยู่ที่ของเราประจำวันเหมือนกับว่า เราไม่ตักบาตรไม่ทำบุญไม่มีสังฆทานเป็นที่ตั้งที่กายที่ใจเหมือนชีวิตเราก็ขาดอะไรไปสักอย่างมันทางโลกอะทางธรรมก็ทำไมมาปฏิบัติมีศีลมีธรรมพักผ่อนเพื่ออาตมาทำร่างกายใจบ้างอันนั้นก็รู้สึกว่าเราขาดทุนบ้างขาดทุนชีวิตเรามันก็ขาดความอบอุ่นจิตใจก็เราร้อนอย่างอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตก็มีทานแล้วให้เราสบายใจให้เราสุขใจมันใส่บาตรเนี่ยใส่แล้วก็ใครใส่บาตรลำบากนะความสุขถ้าใส่บาตรทุกอันนั้นก็ต้องพยายามใจให้มีความสุขเกิดขึ้นว่าต้องเข้าใจเรื่องทานการให้เราสบายใจไหมให้แล้วทุกใจก็เอาไว้ก่อนวันนี้รู้สึกว่าทางเดินไม่ราบรื่นชีวิตเรามีฝากหนามเยอะเหลือเกินก็เอาพยายามตั้งตนใหม่นึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์ใจอยู่ใจเราตั้งจิตตั้งใจหลายมั่นนึกถึงความดีเอามีศีลศีลห้าก็ดีเราได้เป็นเทวดาแล้วเทวดาทั้งกายทั้งใจอยู่บ้านก็เป็นเทวดามาวัดก็เป็นพรหมศีลบริสุทธิ์ศีลแปดใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราให้เกียรติกับชีวิตตัวเองจากเทวดาก็มาเป็นพรหมบริสุทธิ์วันหนึ่งขึ้นหนึ่งก็ส่งขึ้นบุญกุศลก็เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็รู้สึกว่าศีลห้ามันยัง มันยังล่องลอยอยู่ยังมีความรู้สึกว่ายังติดโน่นติดนี่อยู่ทานข้าวก็หลายมื้อมาเปลี่ยนเป็นอุโบสถเป็นพรหมจรรย์นี่พรหมโลกนี่รู้สึกว่าเราปล่อยละปล่อยวางได้เรื่องความหิวของเราก็ลดน้อยลงไปเราต้องเย็นเราไม่ทานนมตินก็ไม่มีนอกจากน้ำปานะก็ทำให้จิตใจเรานักปฏิบัตินักบวชที่แน่นมีขันติอดทนความอดทนเราก็ต้องขันติตั้งแต่จะความจริงใจมีศีลอยู่ที่กายที่ใจตลอดเวลาอธิษฐานบารมีเกิดขึ้นอธิษฐานบารมีสร้างเราต้องมา วันหนึ่งคืนหนึ่งแม้แต่มาตรงนี้นาทีนี้แล้วก็อธิษฐานตั้งจิตให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราการสร้างความดีนี่มันไม่เคยสูญเปล่า
มันเหมือนทานข้าว ใครทานใครได้ใครทานก็ยินมันจนเปล่าไหมจะอร่อยไม่อร่อยนึกว่าอีกเรื่องหนึ่งเวลาเราก็มีความสุขในการทานอาหารถ้าใครทานอาหารความทุกข์ก็คือรู้สึกว่าชีวิตเราก็ใกล้จะจบแล้วอีนู่นก็ทุกนี่ก็ทุกโอ้เดินก็ทุกไอ้ทุกเลยรู้สึกว่าเตรียมตัวตายพุทโธพุทโธตายพุทโธตายแล้วลองคิดสิมันรู้สึกว่ามันอารมณ์อะไรก็ฉุนเฉียวไปหมดแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเรานี่จะอยู่ไปทำไมมีความหมายห่างพระห่างเจ้า ห่างพระธรรมแล้วห่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มห่างแล้วคนที่ห่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่อยากใส่บาตรใช่ไหมสังโลกก็รู้ไม่อยากหลักบาตรทำบุญไม่อยากกราบพระไหว้พระแม้แต่เจอพระก็ไม่อยากสนทนาไหว้ขออภัยนะมีประจํามือใส่กระเป๋าอ่ะก็ไม่ว่าอะไรก็เลยว่ามือติดน้ําแข็งสังโลกมือติดน้ําแข็งไม่ว่างมือใส่กระเป๋าเนี่ยก็เปรียบเทียบเนี่ยฉันไม่ว่างมือติดน้ําแข็งมือติดน้ําแข็งยังไงติดมือใส่กระเป๋า ติดน้ำแข็งก็เปรียบเทียบน้ำแข็งมันมือไม่ว่างมันติดอยู่แล้วเนี่ยเข้าปากอยู่แล้วติดน้ำแข็งอันนี้มือใส่กระเป๋านะเอาความเท่เอาความหล่อความเท่มันก็ว่าแล้วเท่กินไม่ได้แต่ก็อยากจะเท่นะ ไอ้ที่กินได้ก็ไม่อยากเท่ไม่อยากจะนั่นนี่คนเรานี่นานาจิตตังมันแต่ละคนก็แตกต่างมันนิ้วมือเนี่ยนานาจิตตังต่างทิศต่างที่หมาเหมือนกับเราเกิดมาคนละทิศคนละทางกัน เราไม่สามารถจะถอยอดีตได้ถ้าถอยอดีตแล้วก็บางครั้งก็จะหนาวเหมือนกันเราคิดว่าเกิดมาที่ดีๆเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไม่เคยมาจากนรกไม่เคยมาเป็นสัตว์ใช่ไหมก็คิดดีทั้งนั้นเลยบางคนมาจากคนขอทานก็มีมาจากสัตว์ก็มีเป็นกรรมหมดกรรมจากเป็นสัตว์ก็มาเป็นมนุษย์ก็ยังดีกว่านี่ว่าพอหมดกรรมจากมนุษย์ไอ้มาบนกรรมจากสัตว์นู่นไปตกนรกนั่นแล้วขึ้นเป็นเทวดา กรรมที่เราทํามันลิขิตกรรมติดเหมือนเงาตามตัวอาจากเทวดาเทพบุญนางฟ้ามีวิมานเพราะวิมานสลายหมายว่าหมดบุญก็มาตกเป็นมนุษย์ก็อย่างสร้างบารมีเทวดาชอบแต่ถ้าไม่เป็นสัตว์ล่ะตกนรกล่ะหลายคุมหลายกังก็มืดมนต่อไปมามืดมาก็มืดไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเรื่องจริงไม่ใช่ว่าอิงนิยายเราก็เถียงในใจคันในใจว่างๆไปอ่านพระไตรปิฎกบ้าง ถ้าไม่เชื่อพระเทศไม่เชื่อธรรมะก็ไปอ่านพระไตรปิฎกมันจะบอกชี้แจงโอ้พุทธเจ้าเกิดมาขี่ลอยชาติห้าร้อยชาติผ่านชาตินั้นเกิดอะไรบ้างเป็นช้างเป็นเป็นงัวเป็นขวายเป็นนกเป็นอะไรนกแขกเต้ามันกตัญญูลูกคุณพ่อแม่เนี่ยทุกอย่างเลยไหมแม่ก็จะเมฆขนองทำไมมันบาปกรรมตายแล้วถ้าพระไตรปิฎกใครเขียนขึ้นมานี่ตกนรกตายคิดสินอกจากพุทธเจ้าถอยดีได้คิดสิ นั่นแหละเราฟังเราคิดพิจารณาสงสัยก็คำนวณเหตุผลว่าอีตอนที่เราไม่ฟังเทศฟังธรรมคุยกันมันก็มีความสุขแต่ตอนแล้วนั้นมาสงบกายกับใจหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทนึกถึงความดีนึกถึงทานศีลภาวนาอยู่เลยจิตออกนอกกับปัญญามาดีเราก็มาปัจจุบันดูกายรู้ใจเนี่ยอยู่ในกายในใจเนี่ยทำไปทำไปเอ๊ะมันเราหลอนทำไมหายไปหมดเหลือแต่ความว่างเปล่า ความมองคิดดีทําดีอยากจะฟังเทศอยากจะปฏิบัติอยากจะอยู่ในศีลธรรมอยู่ในชุดเนี้ยอันนี้เนี่ยเราก็การันตีได้ว่านี่แหละคือนรกสวรรค์มีจริงบาปมีจริงไม่ต้องมองใครมองตัวเองมองความนึกคิดตัวเองเนี่ยนรกสวรรค์อยู่ที่ใจเรานี่ก็บอกนรกสวรรค์อยู่ที่ใจเรานี่ผ่านไม่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของท่านนั่นแหละมันจริงไหมความโลภกดหลงความพยาบาทอาฆาตอยากจะฆ่ากันโน้นอยากฆ่านี้อันนี้ไปสวรรค์เลย มันทุกข์ไหมนี่เป็นยาบาลอาฆาตมันก็ต้องไปอบายตัวอบายแล้วเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายความโลภความอะไรเนี่ยมันก็ไปแล้วเนี่ยพระไตรปิฎกมันยังมีตรงนั้นเราไปอ่านดูก็ได้พระไตรปิฎกยุติกายที่ใจเนี่ยเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าของพระไตรปิฎกมันอยู่ที่กายที่ใจเราเป็นบอกอยู่ตรงนี้กายวาจาใจนี่ที่พระองค์ปฏิบัติได้พระไตรปิฎกที่เกิดขึ้นก็ที่กายกายมีสินไหมวาจามีสินไหมใจมีสินไหมใช่ไหม ไม่จะบอกไม่มองดินว่าอากาศเราเป็นพระไตรปิฎกไม่ใช่มันก็ต้องรวมกายต้องรวมวาจารวมใจกายอยู่ในศีลในธรรมกายข้าตัดทิพย์ร่างกายสะอาดไหมวาจาสะอาดไหมใจสะอาดไหมเนี่ยแล้วใจเนี่ยก็เป็นพระไตรปิฎกว่างเฉยสงบโดยบอกว่าอันนี้พามีอยู่ในใจของท่านนั่นแหละวันไหนที่ว่างว่างจากตัวตนว่างจากไม่อยากได้อยากมีไม่อยากได้โน่นได้นี่จะทีลอยลานพันล้านไม่เอาเลยวันนี้วันนี้เบื่อ
การอยากได้อยากมีเบื่อในการที่เงินทองเบื่อสมบัติแต่พอใจในสิ่งที่เป็นบุญส่วนคือความว่างเปล่าความว่างเปล่าไม่มีตัวตนนั่นน่ะคือไม่เกิดแก่เจ็บตายแล้วทำไมนี่มันเป็นได้หรือมันได้อยู่ที่ตัวเราหมดเลยไปสวรรค์ตรงนี้มนุษย์ตรงนี้ความรุ่นพ้นก็อยู่ที่กายที่ใจอยู่ตรงนี้เลยในนี้เนี่ยมาเนี่ยจะเงอทั้งแงเนี่ย เราคิดสิเราพลาดไปก็เป็นได้มนุษย์สุนัขแมวนกอะไรเนี่ยเกิดจากนี้ก็เป็นมนุษย์เทวดาได้หมดเลยหมดกรรมอ่ะเนี่ยไหมพอตาก็มานอนดูสิเนี่ยสุนัขก็รู้จักระเบียบมารยาทเลย เขาไม่ได้บอกว่ามนุษย์ทําไมมนุษย์ทําไมไม่ค่อยรู้จักมารยาทจะไปสู่สามเณรทําไมมือไปไหนมือจกกระเป๋าทําไมไม่หวัดดีเป็นสิริมงคล นะคิดดีทําดีก็หวัดดีโอ้ใครเห็นก็แหมก็ให้คะแนนเต็มร้อยเลยน่าเสียดายมีตามีหูมีตาก็พอเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็มองยอดรู้ยอดไม้ยอดมองนกมองหนูไปเลยพอพระไปก็หัวเราะตะกะซิก็มองแบบปกติทำไมเลยไม่ได้อะไรเลยได้นกหนูเนี่ยมองธรรมชาติต้นไม้แล้วมาพิจารณากายกับใจโอ้ไม่แตกต่างกันเลยธรรมชาติก็สอนเรา ธรรมชาติก็มีอะไรแน่นอนเป็นสัจธรรมเหมือนกันมาให้มันพูดไม่ได้แต่ก็ต้องตายต้องร่วงต้องไหลต้องใบเปลี่ยนสีไปเลยต้นก็ตายไปเลยไม่มีน้ํารองเลี้ยงก็ตายใช่ไหมแล้วชีวิตเราก็ไม่แตกต่างกันใช่ไหมไม่มีอะไรรองเลี้ยงมารอเรียนที่กายกับใจเนี่ยไม่มีข้าวน้ําน้ำพริกผักต้มเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนด้วยกับต้นไม้มันเหมือนกันไหมเราก็ตายตายเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาต้นไม้ธรรมชาติเราเป็นธรรมะเป็นธรรมะ นะพยายามนะฟังเทศฟังธรรมก็พยายามอ่านกายอ่านใจบ้างบางครั้งที่เคยบอกแล้วไม่มีใครเห็นเลยอยู่นู้นอยู่ท้ายสวนอยู่นู้นไม่มีใครเห็นแต่ตัวเองเห็นดีฉันทําอะไรก็ได้ก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมนุษย์ไม่เห็นแต่สิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่ลี้ลับเนี่ยเทวดาไม่เห็นเราเราทําความดีในที่แจ้งในที่มืดที่แจ้งใช่ไหมเห็นหมดเลยเห็นนะ เราทำอะไรนี่ไม่ดีนะคนเราทำอะไรนี่มันจดไปหมดแล้วใจมันจดหมดแล้วเนี่ยบัญชีนี่ไม่มีใครจดเราจดเองเกิดมาใส่บาตรกี่ครั้งเกิดมากตัญญูรู้คุณพ่อแม่อาบน้ําพ่อแม่กี่ครั้งเช็ดตัวกี่ครั้งพูดดีกี่ครั้งเนี่ยเขาจดหมดแล้วไม่มีใครจดหรอกเราลืมไปหมดแล้วแต่ว่าบัญชีในใจจดหมดแล้วแล้วก็ไปผุดที่โน่นคนไม่มีศีล5ที่เล่าเมายาคนอันธพาลยาวบงยาบ้านี่ก็จดที่ใจหมด ไม่มาทั้งความคงดีก็จดไปแล้วไปมาแล้วก็ไปขายยาบ้องยาบ้ายามาทูตโยบ้านนั่นแหละไปนั่นเลยเทวดาก็ไม่เอาหรอกเทวดามีศีลมีธรรมเอาคนที่ไม่ขายยาบ้องยาบ้ามีศีล5ศีล8เราต่างบางทำบุญมันนี่จะศีลก็ผ่านโยมสุโยมบาลแล้วก็เราไม่กลัวเพราะบุญผ่านเลยไม่มีบัญชีที่เนี่ยไปเลยที่มารไปเลยอันนี้ อันนี้หลวงปู่ทองหวานเขาพูดเรื่องพ่อสว่างพ่อตนหลอกเขาพูดด้วยว่าการที่จะตายเนี่ยจะตายไปเขาไปจองที่ป่าช้าอีก7 วันให้สังเกตดีๆเศร้าหมองพูดจาจะเป็นลางร้าย7 วันก่อนจะตายเนี่ยพูดเป็นลางเดี๋ยวไม่มาหาน้าไม่มาหาบ้านนะ เบื่อจังเลยต่อไปนี้ไม่มาหรอกคนนี้แล้วก็ไปหาที่อยู่มาที่ป่าช้ามั่งเขาเห็นว่าคนนี้ไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ทำไมอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไปหาที่อยู่ไปลาคนอื่นก็มีเยอะเจตพูดไปอันนี้เรื่องจริงเพราะ7 วันก็ตายใหม่ๆก็มีรัศมีหน้าตาดีปกติรู้สึกว่ามองก็ปกติก็สบายกายสบายใจอีก1 อาทิตย์ที่จะตายเนี่ยคนนี้เศร้าหมอง เหมือนเทวดาเนี่ยก่อนอาทิตย์อันนี้ที่จะแตกดับที่จะหมดบุญบารมีก็เศร้าหมองเราจะมีเหมือนเดิมแล้วคนหนึ่งก็เราจะมีเต็มเพราะเขาอยู่ต่อไปเทวดาก็เขารู้ตัวว่าอ๋อเราจะต้องไปตกนรกเราจะต้องเป็นมนุษย์เราจะต้องเป็นสัตว์อ่ะแล้วเนี่ยเขาเศร้าหมองจะหมดอายุวิมานก็ตกไปหมดไปเฉยไม่จะสร้างบ้านเลยเมืองมนุษย์เหมือนคนเราเหมือนกันไปหาทุกอยู่ที่ใหม่เกิดหลานในนี้ถ้าคนโตถ้าอยู่ในนี้ก็
มีครอบครัวแล้วอายุ30-40แล้วฉลาดจะอาจเรียนเจียงเนี่ยแม่ก็อยู่เนี่ยแต่งตัวให้พ่อแม่ตรงไหนตรงนาเนี่ยไม่ได้มีใครสอนแล้วพูดหนูทุกคําเลยคุณลักษณะดีให้อาบน้ําผัดแป้งเท้าผมแต่งตัวหล่อมาโชว์เขาคนอื่นเนี่ยโอ้ไล่อาบน้ำก็ไม่เหอะยังไม่เข้าโรงเรียนของมอมไม่เนี่ยถอยหน้าถอยหลังในที่นั่งอยู่ในลูกหลานเนี่ยก็รู้ดีใช่ไหมไอ้นี่ให้พ่อแม่แต่งตัว มีผมผัดแป้งให้หล่ออ่ะแล้วผู้ฉลาดถามโน่นถามนี่ถามไปหมดเลยถามเรื่องนกเรื่องอะไรเนี่ยแม่ไม่ทันแม่ฉลาดไม่ทันแม่มีจิตมีธรรมไว้พิสูจน์ลูกไม่ได้ก็เขาฉลาดกว่าเขาเทวดาลงมาเกิด ลงมาเกิดนี่ก็วันหนึ่งก็บอกว่าหนูก็เดี๋ยวหนูจะไปหนูจะกลับบ้าน หนูจะไปหนูจะกลับบ้านละบ้านเก่าพูดใช่ไหมก็คนเราเนี่ยแม้แต่เด็กก็ยังพูดเป็นลางเลยหนูจะไปกลับบ้านเก่าเอาบอกหนูเนี่ยบ้านของหนูบอกใช่นี่ไม่ใช่บ้านหนูใช่ไหมแต่คนโตก็ทารู้ก็บอกบ้านนี้คือบ้านที่อยู่อาศัยบ้านสร้างบารมีบ้านของหนูก็คือที่ป่าชาป่าชัดตรงนั้นต้องกลับไปอยู่ตรงนั้นพ่อแม่ก็นึกว่าเด็กๆพูดเล่นก็พูดหนูหนูบ้านของเราอยู่นี่เนี่ย บางไงใหญ่โตอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่บ้านของหนูบ้านเก่าของหนูที่ไปกลับไปอยู่บ้านเก่านะนี่ก็นี่เขาบอกไปในแล้วว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้กันคิดว่าพูดเล่นก็บอกว่าลาแม่นะไม่ได้บอกพูดว่าโอ้หนูจะตายนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีไหวไหวพริบอ๋ออันนี้ก็คือให้เขาสร้างบุญสร้างส่วนอะไรก็แล้วแต่ เดินกันด้วยการสร้างบารมีอาจจะต่อจะตายเนี่ยให้ปล่อยป้าปล่อยอะไรบ้างสมัยพุทธกาลก็มีทางก็ทำเลอีก7 วันจะตายเนี่ยเพราะนั้นทำเลก็ลาอาจารย์ขอไปตายที่บ้านเถอะไปผ่านทุ่งไร่ทุ่งนาที่ไหนอายุเด็กๆเขาไม่อยากจะตายเนี่ยพออาจารย์ถักแม่นเขาก็7 วันจะตายใครก็ตายหมดอันนี้ก็กลับไปผ่านทุ่งไร่ทุ่งนาเพราะว่าทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยมันจะเป็นใน มีน้ำมีอะไรมีปลาบางทีก็เรียกปลาที่มันแห้งอ่ะจะตายอ่ะวันนี้ก็โชคดีก็ผ่านปุ๊บก็มีปลาปลาดุกปลาเล็กปลาน้อยนี่โอ้ที่ไหนเราจะตายกันเอาพระอับมาก็ฮอเลยมีเมตตาที่ไหนจะตายแล้วก็ปล่อยปลาปล่อยปลาให้มันเราจะอาจจะไม่ตายปล่อยปลาต่อชีวิตไปเจอสระใหญ่ก็ปล่อยเลยอธิษฐานวันนั้นก็แค่7 วันก็ไม่ตาย อาจารย์ทักต้องไม่ตายอาจารย์กลับบ้านต้องมีอะไรต้องมีเหตุเกิดอะไรเหตุที่เกิดที่ว่าต้องทําอะไรสักอย่างผลพลอยได้ก็ผลรับก็คือเราได้บุญกุศลตรงนั้นต้องมีเหตุมีเหตุเกิดเหตุเกิดในดาบเหตุเกิดตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละมีเหตุมีผลตามมาบอกก็ทำเรียนผ่านทุกอย่างทุกอย่างก็มันมี ปลาใกล้จะตายก็เลยเมตตาบอกสำเนาก็เอาพระอับมันมีพระอับน้ำฝนตกวาลองก็บางฝนบางแดดคลุมก็ว่ากันไปนะก็ไปปล่อยที่ป่าใหญ่ที่ฐานโอ้สำเนาเป็นอย่างนี้เองเนนต่อจะตาไปในตัวเลยก็เลยรอดแต่แม้นั่นเนี่ยการที่เราที่ทุกทุก ทุกคนเนี่ยความตายนับไป7 วันนับไป7 วันอ๋อ7 วันนี้ก่อนเจ็ดวันก็สร้างเลยสร้างเต็มที่เลยความตายทุกลมหายใจก็ออกก็สร้างเลยสร้างเอาวันนี้ยังไม่ตายพรุ่งนี้สร้างให้ดีสร้างให้มากกว่านี้อีกทำไปเรื่อยอ๋อ7 วันจะตายปล่อยปลาปล่อยอะไรนั่งสมาธิแผ่เมตตาต่อจะตายในตัวไปเรื่อยๆเลยอ๋อ7 วันก็ไม่ตายไม่ตายปุ๊บมันก็อยู่ไปได้เลยเห็นไหมไอ้นี่เราประมาทคนที่ประมาท ไม่ตายแล้วไม่ตายหรอกไม่ตายไม่ตายหรอกแต่ไม่ทําบุญกุศลไม่ตักบาตรเลยไม่ตายประมาทไอ้ฆ่าตัดชีวิตกินเหล้าเมายาคิดว่าถักไม่แม่นทำไมพอตายปุ๊บเนี่ย7 วันตายจริงได้เลยได้การฆ่าตัดชีวิตเบียดเบียนคนอื่นกันแล้วก็กินเหล้าเมายาเล่นการพนันแล้วเผลอไปรักแม่ขโมยผิดศีลธรรมอีกแล้วก็เป็นยมงกับบ้าก็พาไปไหมจบเลยแค่นี้จบเลยชีวิตจบเลยวิมานไม่ได้เลยวิมานใช่ไหม เป็นนรกตกนรกตั้งแต่ยังไม่
ไม่สิ้นแล้วนั่นแหละเนี่ยตอนเนี้ยเราเป็นธรรมดาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเป็นผมตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราที่บอกว่าที่หลานเราก็ไปสุดอาทิตย์นั้นเนี่ยเรามาเรียกว่าอาทิตย์นั้นเนี่ยพ่อแม่ไม่ค่อยไปทําบุญต่างบาปก็หลักที่บ้านไม่ได้ไปคิดว่าพูดเล่นเนี่ยก็ไปกินอะไรเนี่ยเหตุมันเกิด รถชนหรืออะไรก็อะไรก็แต่มันต้องมีเหตุตรงนั้นจะต้องอยู่ดีไม่ใช่ตายฮะวันนี้ไปกินอะไรมันมีคนหนึ่งก็กินกันหมดไม่เป็นไรนี่ก็ทองล่วงทองอะไรบิดก็แล้วก็บิดไอ้นกล่องแอ่นนะบิดไปบิดมาก็ต้องสาดก็ตายไหมเจ็ดวันไหมผ่านไปเจ็ดวันไหมลาพ่อแม่เราจะไปอยู่บ้านเก่านี่นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรานับไปทุกนาทีทุกนาทีนับไปถ้าคนไม่ประมาท เจ็ดวันยังประมาทเดือนยังประมาทยังก็ไม่ตายไม่ตายจริงอยู่ความตายทุกลมหายใจก็นับไปนาทีนี้ไม่ตายนาทีหน้าอาจจะตายก็ทุกลมหายใจเขาออกพุทโธ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 ตายพุทโธตายเนี่ยนั่นเนี่ยเราจะได้สิ่งที่ดีไปผ่านพักนาต้องปัจจุบันอนาคตอันนี้เราก็คิดว่าเรายังไม่ตายจริงอยู่ยังไม่ตายเพราะเขาอายุเขานั่นมาแล้วเราไม่รู้เองว่า ใครจะตายปีไหนพ.ศ.ไหนอายุเท่าไหร่ไม่มีใครไม่ตายแน่ในโลกนี้ทั้งหมดในโลกนี้ทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ยาบอกอานนท์เกิดเท่าไหร่กินร้อยกี่พันกี่หมื่นตายหมดเลยเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นทยอยตายใครจะอยู่นอกจากศีลธรรมอยู่คั่วกับโลกอยู่ศีลธรรมอยู่กับโลกเลย ธรรมชาติคือธรรมชาติคือธรรมะคือธรรมชาติศีลธรรมก็เป็นสิ่งนั้นที่อยู่ต่อไปแต่คนเหล่านี้น่าเสียดายเรามาอยู่ตรงนี้มาเกิดตรงนี้แล้วทางโลกทางธรรมเนี่ยเราที่ไหนตั้งใจแล้วก็ทําเต็มที่เลยสละกายสละใจความสวยความงามก็ออกไปซะนะบางคนเลยก็บอกแล้วก็เขาอ่านประวัติพระเจ้าตั้งแต่เขานางวิสาขาในพิธีการเศรษฐีนี่ก็ เขาซึ้งเลยเขาได้โสดาเราไม่ได้โสดาเนี่ยเราก็รู้จิตใต้สำนึกว่าการสร้างความดีนี้ไม่แตกต่างกับโสดาพอเข้าวัดปุ๊บเอาหนังออกหมดเลยเพชรพลอยนางจินดาตาเพชรปากแต่จินใจจ้อยออกหมดเลยเอากองมาที่หน้าวัดได้ไงเอาออกมาจากโลตกายโลหัวใจความรู้สึกของพระพุทธเจ้าเพื่อเอาของแท้แน่นอนไป ลองคิดสิผมก็สวยยาวก็ไม่เข้าขออภัยให้ติดสวยนะติดสวยอ้าวสายถิ่นก็ไม่ออกอะไรว่าก็มีประจำลองคิดสินี่เราหนาวิสาขาถ้ามีเกิดปัญญากุศลไอเดียเข้ามาโอ้เราเชื่อธรรมพุทธเจ้าเราเชื่อตรงนี้ธรรมพุทธเจ้ากล่าวมาดีแล้วมีศีลมีธรรมที่แน่นอนถ้าอยากจะเป็นพรหมจารย์หรือได้โทดาที่แน่นอนก็ต้อง ต้องสะอาดที่กายที่วาจาแล้วใจไอ้ของภายนอกเนี่ยมันเราติดกันมากินร้อยกี่พันปีแล้วไอ้ความโลภโกรธหลงเนี่ยไอ้ของไอ้ทะเลอันใหญ่หลวงที่ว่ากว้างใหญ่เนี่ยทั้งโลกโกรธหลงเนี่ยกิเลสยังใหญ่นะแล้วหลับตาใช่ในชาตินี้เราก็ติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วเราติดทั้งถอนตัวไม่ขึ้นเนี่ยมาบวชก็ยังอร่อยอยู่ปลาก็อร่อยไก่ก็อร่อยข้าวไม่ชมว่าอร่อยเลยข้าวจืดทำไม ถ้ามันรู้หมดเลยไหมเนี่ยแล้วติดมากินร้อยกี่หมื่นกี่แสนปีแล้วเราติดมาเนี่ยแล้วเราก็ต้องติดต่อไปอีกทำไมมาเรามาพิจารณาตั้งสติให้ดีว่าไอ้รูปเสียงกินรสปัฏฐะเนี่ยถ้าเราถอยหลังมาตั้งหลักเอาครึ่งหนึ่งติด50ติด50แล้วความทุกข์จะน้อยลงไปแต่นี่รูปให้100เลยทั้งโลกนี่โอ้โหรูป100เลยพอใจชอบแถมมา150เลยเกินพิกัดอีกใช่ไหม มันรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ถังโลกเขาอาจจับเต็มๆอยู่แล้วแม้แต่เข้าวัดนี่มาตรงนี้ก็ยังจะเต็มร้อยอยู่ลองคิดสิไอ้ที่นั่งอยู่เนี่ยทางโลกทางธรรมเนี่ยเราก็ต้องแกะบ้างอัตตินึกแกะระลึกรู้ว่าอ๋อฉันระลึกรู้ได้ระลึกรู้ว่าฉันเนี่ยนั่งอยู่ฉันทําอะไรฉันงบกายสงบใจเราควรเลิกละอะไรบ้างมีสติระลึกรู้ว่าฉันมีศีลไม่ทําแล้วศีลที่กายศีล5ศีล8อุโบสถเนี่ย มันอยู่ที่การที่ใจอยู่แล้วเนี่ยก็ทําไปเรื่อยแกะไปเรื่อยเอาฟอกกายฟอกใจไปเรามีศีลสมาธิปัญญาเนี่ย
ในสติมากขึ้นมากขึ้นก็มีเหตุมีผลมากขึ้นเอาพิจารณาตรงนี้มีเออเลยลมเกิดออกเกิดปวดกายปวดแล้วก็ออกกายนี่ไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเรามันอยู่ที่ใจใจนี้ใจเฉยใจหนักแน่นใจเป็นผู้ชนะถ้าอ่อนแอก็แพ้ตลอดตอนนี้เราต้องชนะกลับไปบ้านเอาแพ้ก็ว่ากันไปทางโลกถ้าใครทําให้ชนะมันก็โลกตัวละมันก็ได้ประโยชน์คุณค่าอยู่ตรงไหนก็เราเป็นผู้ชนะ ชนะอะไรไม่ชนะคนอื่นชนะใจตัวเองอยู่ตรงไหนก็เราชนะใจตัวเองไม่อ่อนแอคนอื่นอ่อนแอก็ช่างเขาเราก็เป็นดวงตัวเองเรามีหลังเราอ๋อเราต้องเป็นผู้ชนะผู้ชนะคือเป็นชนะกิเลสความพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจต้องรู้ตลอดเวลาดีใจมากก็ทุกเสียใจมากก็ทุกใช่ไหมงั้นจะบอกล่ะถ้าผู้ใดมีรักที่ไหนก็มีทุกที่นั่นใช่หรือไม่หรือไม่ใช่มันขาดในใจก็ต้องคำนวณให้ผลว่าเอ๊ะแต่แรกมีสุข ทำไมต่อไปผิดหวังไม่ทุกถ้ามันรักมีสมหวังจริงอะมีรักที่ไหนก็มีสุขนั่นมันจะผิดหวังได้ไหมหลับตาเนี่ยไม่ใช่บางทีเราก็ผิดหวังคนอื่นก็ผิดหวังเยอะแยะไปอ่ะนี่เนี่ยมาบางคำนวณเหตุผลต้องมีเหตุมีผลที่มันเกิดขึ้นไอ้นี่เราไม่ได้คํานวณเลยขานในใจไม่ใช่เพราะเรายังสมหวังอยู่มาขานอย่างคนไม่มีสติปัญญาขานแบบหัวชนฝาเนี่ย ธรรมาพุทธเจ้าเราบอกว่ามีรักที่ไหนมีทุกข์นะพุทธเจ้าตัดแล้วแม้พุทธเจ้าเนี่ยจะดีเฟอร์เฟกต์ขนาดก็ยังทุกข์เลยห่วงโน่นห่วงนี่เราพิสูจน์ต้องตัดสินใจจะไปตายหลับหน้านี่ไม่ว่าองค์ไหนก็ความทุกข์มาก่อนถึงจะดียังไงเราไม่ผิดหวังก็ทุกข์ถ้าอยากจะได้ยินเสียงอยากจะสนทนากับพิมพ์มาอยากจะอุ้มเราหุ่นอ้าวคิดสิแล้วมันทุกข์ไหมพอใจก็ทุกข์ไม่พอใจก็ทุกข์วันไหนไม่เห็นหน้าก็ทุกข์ใช่ไหมเอาวันไหนเห็นหน้าก็สุขไป ก็มึงไม่ไม่ได้เอาธรรมะไปแล้วไม่เห็นก็ทุกก็ไม่ได้พิจารณาว่าทุกก็รู้ว่าไม่สบายใจแค่นั้นเองแต่การปฏิบัติเนี่ยตามรู้ทําเห็นอ๋อไม่เห็นหน้าไม่พอใจไม่สบายอ๋อในตัวนี้ตัวเกิดแล้วอ๋อมันเกิดทําให้เราทุกข์ใช่ไหมวันไหนเห็นหน้าเอานี่สุขอ๋อสุขได้ก็ทุกได้ใช่ไหมมันเกิดขึ้นต้องรูปแบบก็พิจารณาอะไรไม่มีอะไรที่แน่นอนต้องสุขทุกข์มันก็ เป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรแน่นอนเลยแม้แต่ชีวิตสังขารเราก็ของเราก็เป็นสัจธรรมหมดเลยนี่ก็พิจารณาเป็นธรรมะเป็นธรรมะละจากสิ่งทั้งปวงที่มันผูกรัดในใจของเราอันนี้เราก็เอาเหตุผลเข้าไปไปหักล้างฮะรู้สึกว่าเราพอใจมากพอใจอะไรพอใจในสิ่งที่เราไม่อยู่สิ่งอะไรที่เรารักพอใจมาก ไอ้ไหนที่พอใจน้อยแล้วก็พอใจน้อยรักน้อยนี่ไหมเราบอกเอาเหตุผลเรามาทุกไหมพอใจมากก็ทุกมากพอใจน้อยก็ทุกน้อยแล้วทํายังไงเหมือนพูดเองเออเองอ๋อเราก็ต้องเอามาเข้ามาประยุกต์ทําว่างๆเฉยๆรู้เฉยเห็นเฉยรู้สภาวะเกิดดับอ๋อทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอาตมามาหักล้างเหตุผลตรงนี้มีสภาวะความเกิดดับมาสัจธรรมหมดเลยก็น้องมันที่ตายรักอ๋อขันธ์ห้าเรารูปวิญญาณสัญญาทางการวิญญาณ มันจะหลังยังยืนอยู่กับเราเป็นร้อยปีพันปีไหมโอ้มันก็จริงนะคำนวณเหตุผลเมื่อกี้ก็เรื่องตรงนั้นมันเรื่องจริงมันสลายไปเมื่อก่อนอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้แต่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มันก็สลายไปเหมือนกันเลยก็พิจารณาเป็นสัจธรรมเป็นตายรักอ๋อผมหน้าตาทุกอย่างก็มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเป็นสัจธรรมแล้วก็มันเป็นของที่เน่าเปื่อยหมดใช่ไหมมันต้องสลายหมดเลยไม่วันนี้ก็วันหน้า มันต้องสลายหมดเลยไม่วันนี้ก็วันหน้าก่อนที่จะสลายไปเนี่ยจากเราไปเนี่ยที่จะไปอยู่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยเราเนี่ยชีวิตเราจะต้องทําอะไรบ้างอันนี้บอกเกิดมาเนี่ยแล้วจะไปไหนเคยเป็นการบ้านถามตัวเองไหมอ๋ออันนี้จากวัดไปไหนเนี่ยอ๋อจะไปบ้าน แค่นี้เอาตื้นๆรู้ไม่จะถึงบ้านไหม บางคนที่ก็มีธรรมะปัจจุบันก็จะไปไหนเนี่ยนะยังไม่รู้ว่าแน่นอนเราจะไปถึงบ้านจะไปไหนเนี่ยมันความตายไม่แน่นอนนะครับก็พูดความตายไม่แน่นอนมันความตายไม่แน่นอนเราเพียงว่ากฎเกณฑ์เราจะไปถึงบ้านบางทีไม่ถึงบ้านแล้วตายจะไปไหนแล้วมีที่อยู่ของใจหรือไม่อันนี้คําถามคําตอบ
แต่ถ้าลมสาวขอเป็นลมสาวที่ก็ไม่สนใจแล้วก็ตาก็ตายไปบางทีไปได้ยินว่าชาติหน้าไม่มีจริงด้วยโอ้ไปดูละดูหนังฟังเพลงยังไปใหญ่เลยเขาสร้างบางทีให้มีตัวตนนะชาติหน้าไม่มีจริงชาตินี้ขอให้หาโกบโกยความสุขให้เพียงพอแล้วคิดแบบนี้ทําความชั่วหนักไปเลยอ้าวกินเหล้าเมายาผิดศีลธรรมชาตินี้ชาติหน้าไม่มีจริง จะเกิดเป็นอะไรช่างเป็นสัตว์เป็นแล้วขอชาตินี้ขอให้ได้ความสุขให้เต็มๆนะคิดแค่นี้เป็นธรรมนาเทวทัตเลยเทวทัตอันตี้หมดแหละอันตี้หมดแหละอันตี้พุทธเจ้าอันตี้ธรรมวินัยอันตี้สวรรค์นิพพานอันตี้หมดเลยใช่ไหมมีลาภสการะฉันต้องเก่งพุทธเจ้าเขามีบางหมดเลยมีแต่หัวใจหมดเลยสวรรค์ปิดหมดนรกเปิดนี่เทวทัตนี่ จะเอาแบบเทวทัศน์ขออภัยเทวทัศน์นี่ตกลึกเลยเนี่ยนั่นแหละนี่พูดเลยฟังให้เตือนสติเราไม่ตื่นเทวทัศน์จะเอาแบบเทวทัศน์เทวทัศน์นั้นมันจะตกลึกเลยเพราะไม่เชื่อเรื่องบุญต้องบาปทำเนี่ยมาบวชเนี่ยมันจะได้บุญไหมเนี่ยกลับมาจะได้บุญไหมเนี่ยมันก็เถียงในใจเรื่องคนไปเจอเพื่อนที่คอเดียวก็เรียบร้อยแล้วนั่นสิเสียเงินไม่ทําไมเนี่ยเอาวิจิกิจฉาแล้ววิจิกิจฉาแล้ว เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วทั้งหมดทําไมเนี่ยแต่งชุดขาวได้ประโยชน์อะไรที่ก็สวดมนต์เนี่ยนั่งสมาธิยืนเนี่ยไม่ได้อะไรเนี่ยทำไมแล้วก็ตักบาตรตักบาตรก็มีได้ตรงนี้ตักบาตรแล้วไม่เห็นได้อะไรแล้วเสียเงินเปล่านั่นเนี่ยทำไมที่เขาบอกว่าทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าแล้วจะเอาแบบนั้นเหรอไหว้เจ้าได้กินด้วยไหมโอ้มี มีส้มมีไก่มีหมูโหได้กินด้วยมาทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าเป็นไง นี่เนี่ยไอ้ทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าเนี่ยอาจจะไล่ฟังเป็นลูกศิษย์ปู่ทองหวานเป็นกติเตือนใจเราจะได้สอนใจเตือนว่าทำบุญได้อะไรถวายสังฆทานได้อะไรมันเพ่งฟังมันเพราะเราคิดว่ามันสงสัยไปหมดเนี่ยเราจะไล่ฟังว่าคนหนึ่งทำบุญกับปู่ทองหวานสงบ ว่าบุญเนี้ยต้องช่วยได้นอนได้รับจริงๆวันหนึ่งอย่างนี้แล้วก็มีเพื่อนคนจีนคนจีนก็ขานทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าทำบุญไม่ได้อะไรกินให้พระกินเนี่ยไหว้เจ้านี่โอ้เราได้อินด้วยนะมาก็นี่ก็ต่างคนต่างทำพอวันหนึ่ง วันหนึ่งก็ชาวพุทธเราก็ทำทำสามก้อนเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวมะม่วงทำอย่างดีทำไปทำให้สะอาดก็บอกทำให้สะอาด การปฏิบัตินี่ต้องล้างเขาจะให้สะอาดเช็ดให้ดีเมจปอกให้สะอาดจะฝานพรมไม้เอาเสื้อผ้าไอ้เอาผ้าสะอาดเนี่ยมาแล้วมันจงทําให้สะอาดคือของทิพย์อันนี้ก็มันจงทําเลยเพราะนักปฏิบัติปู่ทองบานพระท่านหลองก็จะเน้นเรื่องของทิพย์ทานศีลภาวนาจะต้องสะอาดต้องบริสุทธิ์เป็นของที่ประเสริฐสุดมากเป็นของที่ไม่มีอะไรก็ซื้อได้ใช่ไหม ก็ทำอย่างดีเลยเจคนจีนก็ไหว้เจ้าไหว้เจ้าลองมาพิสูจน์ไหว้เจ้าไหว้เจ้าไหว้เจ้าเรากินนมกินนี่กระดาษเงินกระดาษทองก็เนี่ย ก็วันหนึ่งก็ลองดูว่าไอ้มะม่วงอะไรก็ของทิพย์ของอะไรเนี่ยนะก็อยากจะทําแต่ก็ตายซะก่อนมั้งอยากจะทําว่าอย่างนี้ก็สลบไป สลบไปนี่ก็นรกไข้หวัดจะสลบไปสลบไปก็ไปไอ้มะม่วงอะไรทุกอย่างที่ก็ทำไว้เนี่ยทำไม่โหน่ากินหมดเลยแล้วขี้เท่าอยู่ทุกที่หนึ่งคนเนี้ยก็เอื้อมมือไปเอื้อมมือจะไปกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวมะม่วงอาหารดีอาหารทิพย์เขาก็ตบมือบอกทานไม่ได้บอกนู่นของแกนู่นของท่านนู่นขี้เท่านู่นเป็นไง ทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าเป็นไงไปกินก็เท่าขี้เท่าอ่ะนั่นเองเพราะนั้นก็รู้เลยสะดุ้งพอฟื้นขึ้นมาไม่เอาเลยทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าก็มาทุ่มเทกับเพื่อนเลยทำอย่างนี้ให้สะอาดเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ฐานที่บริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ได้เกิดขึ้นตรงไหนมันก็เป็นเป็นของทิพย์ใช่ไหมนั่นเนี่ยเพราะนั้นใครโอกาสเนี่ยมี ตายแล้วฟื้นตายแล้วคืนที่ชื่อเรามีเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีจิตอยู่เปล่าเขาให้โอกาสถ้าเราตายมาแล้วยัง
ทำบาปทำบุญก็บุญกุศลช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องไปตกนรกอันนั้นก็มีโอกาสนะโอกาสเรามาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าให้โอกาสอีกสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยให้ท่านไปสร้างบารมีทำบุญตักบาตรแล้วก็พอตายแล้วท่านจะได้สิ่งที่ดีให้ไปสร้างบารมีจำให้ประมาทนะเหมือนในปีให้ฟังว่าอันนี้เรื่องนี้เล่าอุทาหรณ์สอนใจผู้ต้องวานมาเรื่องจริงไม่ต้องพ่อท่านหลองลูกศิษย์พ่อท่านหลองเนี่ย ปฏิบัติบูตังบาลหลวงพ่อสนองเนี่ยนี่ก็ดูเป็นพระธาตุมีถ้าหาว่าเราคิดว่าไม่ใช่ใครก็เก็บไปแล้วก็ลองเก็บไปสิเก็บไปกี่ปีกี่เดือนก็เหมือนเดิมมันไม่แปรภาพเลยเป็นธาตุจริงอยู่แต่ของพระอริยสงฆ์ที่ประเสริฐแล้วเนี่ยจากศีลสมาธิปัญญาที่ว่าประเสริฐที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะรวมเป็นพระธาตุแน่นอนหลวงพ่อเรา เกศาเป็นพระธาตุไปดูที่โบสถ์นะอาทิตย์ท่าของกุมารปู่มั่นปู่ฟั่นทั้งนั้นเลยปู่ทองวานนี่ทั้งนั้นแม้แต่แม่โมเรียนผู้หญิงก็เป็นได้80เป็นสําเร็จเป็นพระธาตุใช่ไหมก็ดูเป็นพระธาตุหลวงพ่อท่านหลวงเป็นตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่คิดสิอันนี้เกี่ยวก็มีเป็นหินแล้วมันออกเป็นกุลนะอาทิตย์ที่โบสถ์นะก้อนไม่ใหญ่องค์ไม่ใหญ่เป็นตั้งแต่มีชีวิตอยู่คิดสิแล้วเรื่องท่าหาว่าหลวงพ่อท่านหลวงบอกว่า ของพระหันอะไรดีหมดจะเป็นน้ำเหลืองจะเป็นข้าวก้นใบอะไรทุกอย่างเป็นดีหมดเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นพระธาตุหมดเลยไม่ต้องข้าวก้นบาทเป็นเพชรเป็นทองแล้วเก็บไว้เนี่ยสีใสมันเพชรก็สีทองวงวานเมื่อก่อนนี้มีชีวิตอยู่สามเณรให้ข้าวก้นบาทโอ้โหใสเป็นเพชรเลยมีของดีต้องอวดกันของให้ข้าวก้นบาทปูแหวน ใจเป็นพระธาตุเรื่องคิดสิถ้าคิดว่าของทั่วไปคือเป็นพระธาตุลองดูก็ได้ไอ้ที่นั่งอยู่เนี่ยทั้งศีลห้าศีลแปดรู้สึกขันในใจวิจิกิจฉาลองไปเอาไปเลยญาติพี่น้องพ่อแม่ขอไปเส้นก็เอาไปอับอย่างดีเลยวายอย่างดีเลยเอาบูชาไปเลยลองดูก็ได้ขี้เดือนขี้ปีนี่ไม่ถึงปีเป็นพระธาตุได้ของพระพุทธพ่อสนองคิดสิเอาลองก็ได้อันนี้ นั่งอยู่ขันในใจอาจารย์เทศผมพ่อเทศมันไม่จริงมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่นะของวันนี้มันอาจจะเป็นได้เป็นธาตุนะครับบางคนนิดบางคนนิดหัวหมอหัวสูงไม่เหตุผลแล้วขันเลยขันในใจถ้าขันในใจปุ๊บไปเลยญาติพี่น้องเราเอาไว้ทั้งอย่างดีเลยแล้วก็คิดเรื่องกี่ปีมาดูกันมันจะรวมตัวไหมแล้วเกศสามกันลองก็ได้ ญาติพี่น้องที่ว่าดีอะไรลองใส่เลยอันนี้คือลองเลยลองเลยที่นั่งอยู่เนี่ยขออภัยที่ขานในใจว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไปใส่เลยของตัวเองก็ได้คิดว่าเองดีใส่ไปเลยมันจะเป็นไหมเพราะท่านไม่มีศีลธรรมท่านไม่มีศีลที่กายที่ใจท่านไม่ขัดเกลาด้วยศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมท่านมีความอยากโลภกดหลงยังมีความต้องการตลอดเวลาไม่มีความดับว่างหัวในหัวใจเนี่ย ไอ้เรื่องกระดูกเรื่องอะไรเรื่องทุกอย่างผมเนี่ยมันจะเราไม่ล้างเลยมีความดำตลอดใจมืดตลอดใจค้านใจวิจิกิจฉาเป็นมิจฉาทิฏฐิตลอดพูดไปพูดมาบางทีก็ขวางว่างั้นแหละพูดขัดคอว่างั้นแหละครูบาอาจารย์ก็สอนขัดคอคนมันสนแล้วพายวัวไว้ควายนะถ้าเขาปุ๊บมันเดี๋ยวมันเอาเขาเขกหัวเจ้าของเลยนะขัดใจ อันนี้มันการขัดคอคนนะมันไม่ขาดไม่สะอาดหรอกขัดใจตัวเองดีกว่าขัดพวกอื่นนี่ได้มีปัญหามัวมองมองหน้าก็ไม่ติดขัดไปขัดไปเนี่ยฉันอยากขัดฉันอยากขัดมีอะไรไหมอ่านนั่นแหละตัวติติตัวตนแล้วก็ปลดบ้างให้มีสมาธิสมาธิเป็นสมาธิบ้างคิดดีทําดีให้อภัยอ๋อเขาคุยไม่ถูกขู่ก็พุทโธพุทโธดับพุทโธดับอ่ะวันนี้ขอกันกินมากกว่านี้เอากินในใจก็ให้ได้สบายเลยพูดงั้นก็ตามน้ำเรื่อยไปเห็นไหม เขาไม่ขัดโหไม่ขัดใจสบายเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรโหขัดคอปุ๊บจ่ายเองเหอะนี่มีผู้หญิงชายมีทั้งโลกอ่ะพูดจาดีเอาทะยกย่อมั่งโอ้โหไม่ต้องออกเลยจัดการเองฟักมาเลยนี่ขัดคอมาอะไรจบเลยจ่ายเองนะแล้วก็แยกกันเลยบ้านใครบ้านมันนี่คือตรงนี้พวกเรามีกิเลสตัณหาหมดเลยความพอใจพอใจทุกคนมีหมดเลยอคติมีหมดเลยไม่ใช่ว่าทุกคนจะสะอาดบริสุทธิ์หมดไม่ใช่
นอกจากมีศีลห้าชั่วชีวิตมีศีลบนสดวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วศีลแปดมาบวชตลอดเวลาให้อภัยตลอดนั่นเนี่ยเขาจะไม่เห็นผลแล้วเขาจะให้อภัยฮะมองหน้าหาเรื่องก็พุทโธพุทโธพุทโธดับพุทโธให้อภัยให้ก็ไม่สุขสุขนะเราก็ไม่สุขไหมมีสติตามรู้ตามเห็นเราผู้เสียงดังเกินไปอ่ะให้ก็ไม่สุขไม่สุขเนี่ยเราไม่ต้องไปขัดเขาทําไมจะต้องเสียงดังทําไมต้องโหนักปฏิบัติทําไมไงไปสั่งสอนก็ ศีลเท่ากันเขาไม่เชื่อหรอกเหมือนเราเนี่ยศีลเท่ากันมาสั่งสอนเรานี้มันไม่มองหน้ามันไม่เชื่อนะต้องพิสูจน์ตอนมันเองศีลมากกว่านี้ปฏิติตตนอย่างไรบ้างแต่ใจเนี่ยใจก็ยังเถียงอยู่แต่ก็เกรงด้วยศีลนั่นนี่ศีลเท่ากันยิ่งศีลเท่ามานี่โอ้ยังไม่พอใจหนักไปเนี่ยได้วิบากกรรมก่อนนั่นเลยมีอะไรก็เราก็มีสติสัมปชัญญะเราก็มาเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลเอาสมาธิมากๆ ตัวสติสําคัญตัวสติเป็นตัวมรรคตัวปฏิบัติสติลึกๆได้จะทําอะไรจะยืนจะเดินจะนั่งอย่างเราก็สติลึกรู้ว่าเรามีศีลระบบแล้วก็ตามรู้ตามเห็นแต่งชุดสีอะไรก็สัมปชัญญะพร้อมแต่งชุดสีอะไรจะนั่งทุกครั้งก็จะลุกทุกครั้งจะพูดคุยจะทําอะไรนี่ก็มันก็มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาก็มีศีลตลอดเวลาใช่ไหมทําอะไรก็โอ้หน้ามองพูดคุยก็หน้ามองพูดอะไรทุกอย่างเนี่ยมันกลมกล่อมไปหมดเลยเหมือนอาหารเนี่ย ทานแล้วมันกลมกล่อมก็อร่อยไปหมดเลยไม่อยากจะอิ่มใช่ไหมถ้ามันพอใจปุ๊บแกงอร่อยปลาอร่อยก็น้ำพริกอร่อยก็ฝังหูฝังตาหมดก็ไม่อร่อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องพยายามเอาให้ผลทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ที่สถานที่บัณฑิตเนี่ยเป็นบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตผู้เจริญเป็นเจริญในกายในใจแหละเป็นบัณฑิตทุกคนเป็นบัณฑิตหมดมาเป็นลูกของพระเจ้า เรียนรู้กายกับใจกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายที่วาจาทิพย์จะทิพย์เป็นลูกของพุทธะเนี่ยมันก็ทําให้ทุกคนเนี่ยอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สัทธาสัมมาคีมองหน้าก็เป็นสมาธิมองหน้าก็เป็นสมาธิมองหน้าก็ยิ้มกันอ่าไหมอันหนึ่งอันเดียวกันหมดแม้แต่ทางโลกทางธรรมมองหน้าก็โอ้มองหน้าก็พุทโธพุทโธให้อภัยให้อภัยโอ้พอชีวิตเดียวกันต้องตาย ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดเนี่ยพิจารณาใช่ไหมจะด่าคนนั้นก็ต้องตายจะชมคนนั้นมากก็ต้องตายใช่ไหมอันนี้ทุกคนนั้นจะคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่มันก็ขัดเกลาไปในตัวแล้วมันก็เป็นระยะอริยมรรคอริยผลก็เป็นผู้ประเสริฐมีอยู่แล้วองค์มรรคก็มาสติสมาธินี่พิมเมตตากรุณาพุทธิตาเนี่ยมีเมตตากรุณาธรรมเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ เราก็นั่งยิ้มเพราะใจยิ้มพอเรามีเมตตาให้อภัยมีศีลอยู่ตลอดเวลานึกอยู่ตลอดเวลาคนนี้ไม่มีศีลไม่ทำไม่ขาดเมตตาก็ไปนั่งตรงไหนก็หน้าบึ้งตึงเครียดเหมือนดอกบัวตุ้มเนี่ยขอให้ว่าไปธรรมะนะคนนี้เมตตาก็ดอกบัวบานมันยิ้มหน้ายิ้มเหมือนพระโพธิสัตว์เนี่ยคนยิ้มเหมือนก็ว่ากันไปอย่างพุทธเจ้าเนี่ยดอกบัวบานขออภัยก็ ใช่ไหมคนมีถิ่นต่างก็นั่งตรงไหนก็มีเมตตาคำว่าก็ยิ้มพุทโธพุทโธคนที่ไม่มีศัมปนั่งตรงไหนก็รู้สึกว่าแวบไปแวบมาโลกก็ไม่พอใจนี่ก็ไม่พอใจพอเผลอเสียงนกดังกันไปมันจะร้องทําไมอยู่เนี้ยไปหมดเลยนี่ความไม่พอใจกันนี่คนไม่มีความสงบไม่มีสมาธิเป็นที่ตั้งที่กายที่ใจของเรานกเสียงใดก็ในเสียงดังก็มาทําไม ถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วมันลองตรงนี้ครับมันเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยเนี่ยใช่ไหมก็ธรรมชาติคนที่เขาฟังแล้วสบายฟังมีศีลมีธรรมฟังแล้วสงบก็ให้ภัยอาจเสียงนกก็ดีเป็นธรรมชาติจะร้องแค่ไหนก็เป็นธรรมชาติแม้จะมาใกล้ๆโอ้ก็ดีเป็นธรรมชาติอะไรเป็นธรรมชาติหมดเลยคิดดีทําดีทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยวันนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ฟังธรรมะกายเบาใจเบามันว่างเฉยมันก็โหเรานี่ได้บุญกุศลอย่างเต็มๆมันได้ฮะ ได้โทดาเทวดาเทวดาที่กายที่ใจของเรามันเหมือนธรรมะมีที่ใจเราตลอดเวลาให้อภัยตลอดเวลาใช่ไหมนั่งก็มีความสุขคิดก็มีความสุขก็อยู่ในบุญกุศลอาการอิจฉาริษยาก็เราแต่งใจอยู่แล้วก็ไม่มีพอแวบก็มาก็ให้ก็ไม่สุขไม่ทุกข์บางทีมันแวบมาแวบไปมันนั่งสมาธิเราแวบไปดีดบ้างอนาคตบ้างมันตอนเนี้ยเราฟังไม่ใช่ฟังนิ่งเฉยแวบไปฟังโน่นแวบไปนี่เราแวบไปบ้านมันก็มาที่ตัวเอง
มาที่เราทําอะไรอยู่เรานั่งอยู่รู้กายรู้ใจเนี่ยนี่เนี่ยก็ทําไปเรื่อยทําไปทําไปมีสติลึกรู้ลึกได้สติเนี่ยทําให้เกิดสมาธิเพราะคิดอะไรก็มีสติพุทโธพุทโธรู้กายรู้ใจทําไปทําไปจากหยาบละเอียดมากเกินไปก็พุทโธหายไปปุ๊บมีตัวรู้ที่จิตเย็นสบายว่างเฉยพอสักพักเรารู้สึกว่าเรามี อิ่มอกยิ้มใจเกิดศรัทธาอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติเอาก็ทําไปทําไปรู้กายรู้ใจพยายามให้ตัวรู้ตัวเห็นให้มีสติตามรู้ตามเห็นตรงนี้พอมันเกิดสมาธิมากขึ้นมากขึ้นก็เฉยละเฉยละเฉยกระทบเฉยกระทบเฉยกระทบถูกทุกข์ก็เฉยนั่นเฉยพอสงบมากก็มันก็เฉยมากขึ้นมากขึ้นมันเกิดความแน่นมีหลักมีเหตุมีผลมากขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ดับไป สมาธิมีเหตุมีผลมากขึ้นก็มีปัญญามาสอดรู้ต่ออะไรมาวิปัสสนาพิจารณาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเรามันต้องสลายไปเป็นสัจธรรมหมดเลยแม้แต่ร่างกายสังขารร่างกายแม้แต่อารมณ์ความนึกคิดอันนี้ก็มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณาเป็นวิปัสสนาพอพิจารณาเสร็จแล้วก็ปัญญาเกิดขึ้นสอดส่องเป็นนิมิตสมุจเฉทปัญญาเป็นตัวตัด อ๋ออันนี้มันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทางเดินขององค์มรรคอ๋ออันนี้กิเลสตัณหาความโลภกดลงอันนี้ให้พิจารณาแล้วดับกระทบเฉยกระทบดับกระทบเฉยรู้เฉยรู้ดับ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 ไปก็เดินทางอายะมรรคผลไปตรงตรงไปตรงไปเอาแวะตรงไหนก็แวะตรงไหนมันหลอกมองตรงมาก็อ๋อเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปมาดับที่กายที่ใจก็เห็นความเกิดความดับความเฉยมากขึ้นใจเหมือนเช่นเฉยจากตัวตนเฉยจากไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ปฏิบัติไป ว่างเฉยไปมากขึ้นมากขึ้นอ่ะเฉยมากก็รู้เฉยน้อยก็รู้อยากก็รู้ไม่อยากก็รู้อดีตใจเสียใจที่ความเฉยก็รู้หมดเลยนี่ชำระไปหมดเลยพิจารณาทําไปเรื่อยๆนี่ใช่ไหมให้ตัวปัญญาตัวสมบูรณ์เฉดความตัดกิเลสตัณหาตรงนั้นทําไปถึงที่สุดก็ไม่เกิดแก่เจ็บตายเราก็ไม่ต้องมาจิตใจเศร้าหมองแล้วนี่คือเดินทางของนักปฏิบัติที่ไม่อยากได้อยากมีแล้วเอาในวันนี้ก็ ที่เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เรามาศึกษามาปฏิบัติทั้งกายทั้งใจว่าร่างกายเราเนี่ยมีเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่เป็นการบ้านจะอยู่ตรงไหนต้องไหนเนี่ยแล้วแต่ว่าเรามีศีลไหมเรามีคุณธรรมเกิดขึ้นที่กายที่ใจไหมพอชีวิตเราเนี่ยตายจะไปไหนเราหาที่อยู่ของใจไหมว่าแตกดับจะไปไหนนั่นแหละเราจะไม่เป็นพวกมาดอ๋อเราไม่รู้ว่าตายจะไปไหนก็บอกหาที่เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกสร้างความดี ไปหาจุดตรงนั้นได้เลือกสร้างความดีว่าจะไปใช่ไหมหาที่เกิดไม่ได้หาที่ตายไม่ได้หาที่เกิดเนี่ยแต่เลือกที่จะไปได้ทานศีลภาวนาเลือกไม่ศีลสมาธิปัญญารู้ว่าไม่ศีลห้าเราเลือกที่จะเกิดได้เลือกความดีก็พอใจศีลห้าก็เป็นเทวดาพอใจพรหมก็เป็นแปดก็เป็นพรหมพรหมโลกเอาคิดสิพอใจเส้นสิบก็ไปเป็นศีลนั้นสูงขึ้นสองร้อยเจ็ดก็เป็นเทวดาที่สูงส่งมากที่สุดเลยเนี่ย นี่เราหาทางที่อยู่ของใจได้แล้วแต่นี้เราก็มืดมนตลอดมืดมนตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งเราคิดจะอยากได้อยากมีอยากรวยอยากมีครอบครัวก็ว่ากันไปโลกีก็มีอยู่แค่นี้เองใช้พิจารณาออกทางโลกีบ้างเจ็ดวันมาอยู่โลกุตตรสักพักหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งยังดีที่บ้านก็เอาวัดไปที่บ้านบ้าง วัดกายวัดใจเอาไปตั้งที่กายที่ใจของเราไม่ใช่ว่าหรือวัดเป็นอะไรหรอกวัดกายวัดใจออกกายตนมนต์ไม่พระไหมกายนั่งสมาธิไหมกายเบียดเบียนสัตว์ไหมวาจานี่มีคุณธรรมมีเมตตาไหมมีสัจจะไหมใจอิจฉาริษยาพยาบาทให้อภัยมีพุทโธไหมนี่ก็เราวัดกายวัดใจตลอดทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันวัดจะไปอยู่ที่ไหนเราไม่มีโอกาสที่มาบางคนก็ไม่มาเป็นเดือนเขาก็เอาวันที่บ้าน นี่ก็เราเคร่งครัดไม่มีวัดเลยไม่มีวัดกายวัดใจเราขัดทุนตลอดเลยมืดหมากมืดไปขอฝากไว้เราวันนี้ที่เราได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติเพื่อหาสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เอาตรงนี้ไปใช้นะอย่างน้อยก็มีศีลห้าศีลแปดศีลบทหรือว่ามีทานจิตมุนาเป็นที่ตั้งแล้วความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาอันนี้สิ่งสําคัญในชีวิตของเราที่เราเกิดมาจะต้องเรียนรู้และต้องเป็นผู้ที่ ดูแลท่านก็บอกแล้วนะว่างๆอาบน้ำให้บ้างว่างๆก็ไปบีบนวดบ้างว่างๆก็พูดจาแบบภาษาดอกไม้น่ะพูดจาให้นิ่มนวลพูดจาเพราะๆพูดจาสวยงามน่ะ
มีปิยวาจานะครับพูดแบบภาษาตกไม้บ้างรู้สึกว่าเมื่อก่อนเรื่องภาษาตกไม้ไม่มีเลยพูดท่วนๆมันเลยก็ต่อไปก็แต่งกับเพื่อนพูดจาดีนะเอาละวันนี้ก็จะมาได้แสดงธรรมก็สมควรเวลาก็ขอยุติแต่การมายาแต่เพียงนี้ก็ขอทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าด้วยทานเจนภาวนาก็ดีแล้วมีชีวิตที่ดีเกิดไปในอนาคตที่จะเป็นตามการงานศึกษาเราเรียนกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็ขอเจริญยิ่งขึ้นไป ด้วยศีลสมาธิปัญญาหวังมักผลทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับในความเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างสูงยิ่งครับสำหรับท่านที่มีเครื่อง สังฆทานไทยธรรมก็ให้ติดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาถวายในรอบสองนี้นะครับครับกับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิ สุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหัง นิพพานังโหตุสาธุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวลุกขึ้นไปครับ5-6 คนนะครับครับลุกไปช่วยรับของนะครับครับสาธุ ครับครับปัจจัยมาทางนี้เลยครับอันนั้นใบบางสุกุลเอาไว้ในขันได้ครับปัจจัยมาส่งเจ้าที่นี้เขียนชื่อด้วยนะครับคุณป้าครับเขียนให้คุณอ๋อเนี่ยเขาทำบางสุกุลไม่เป็นไรครับสาธุสังครับมีอีกไหมครับ ครับเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อจะบังสุกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับแล้วก็ให้พรต่อไปนะครับครับอนิจจาวัฏสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอน
อุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุขวันความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศก นภานะยะธาวาลิวาหาบุลาบาลิบุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มยามอย่างสมุทรสาครให้บาริบุญได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติ ทานที่ทานโนเทศไหนแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยแต่พรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะสเมจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลัน สาเพบุเรนโตสังกปานข้อความดำริทางพวงอย่างเต็มที่จันโทมนัลโซยาทานเมื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทาน เมื่อนแก้วมณียันจะวางสวายควรนินดีเพราะว่าโทสะปะมังคะลังข้อสะปะมงคลจงมีแก่ทาน ราคานุสาปเทวตานขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระธรรม สาปสังฆานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาสด ที่เมื่อวันดูแต้มก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ